Hello everyone, welcome to our video. This video we will be talking about this is it and medical equipment. We have two conversation. วิดีโอนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์เรามีบทสนทนา2บทสนทนาด้วยกันค่ะ The first video is between doctor and patient. The other is between two nurses. ค่ะบทสนทนาแรกคือหมอกับคนไข้และบทสนทนาที่2ระหว่างพยาบาลกับพยาบาลค่ะ Let's check them out. ไปดูกันเลยGood morning. Good morning. What's the matter? I have a terrible headache. My head is killing me. I'm a little bit cold. Oh, that's too bad. When did you get sick? Yesterday, I was sick all night and I couldn't sleep. Let me take your temperature and pick up this thermometer and hold it under your tongue.Sure. I'll give you a prescription. Take 2 pills of paracetamol every 4 hours. Take 2 teaspoons or 10 milligrams of cough syrup 3 times after meals. You'll feel better in a while. I hope so. Thank you, doctor. ครับ เรามาฟังคำศัพท์ที่คนไทยมักออกเสียงผิดกันนะครับคำแรกคือคำว่า terrible ฟังอีกครั้งนะคะ terrible จากบทสนทนาแปลว่ารุนแรงค่ะคำต่อไปกันเลยนะครับคือคำว่า cough syrup ฟังอีกครั้งนะครับ cough syrup แปลว่ายาน้ำแก้ไอครับค่ะและคำต่อมาคือคำว่า paracetamol ฟังอีกครั้งนะคะparacetamol แปลว่ายาแก้ปวดค่ะและคำสุดท้ายนะครับคือคำว่า temperature ออกเสียงอีกครั้งนะครับ temperature แปลว่าอุณหภูมิครับเอาละครับหลังจากที่เราฟังบทสนทนากันไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากบทสนทนากันแล้วบ้างนั่นก็คือคำศัพท์จากบทสนทนาไงคะคำศัพท์จากบทสนทนาโอเคเรามาฟังคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องจากบทสนทนาข้างต้นกันเลยค่ะคำแรกคือคำว่า cough ฟังอีกครั้งนะครับ cough แปลว่าอาการไอค่ะ ค่ะและคำที่สองคือคำว่า headache ฟังอีกครั้งนะครับ headache แปลว่าอาการปวดศีรษะหรือปวดหัวค่ะคำต่อไปกันนะครับคือ stomach ache ฟังอีกครั้งนะครับ stomach ache ค่ะแปลว่าอาการปวดท้องค่ะและคำต่อมาคือคำว่า toothache ฟังอีกครั้งนะครับ toothache แปลว่าอาการปวดฟันค่ะคำต่อไปกันเลยนะครับคือคำว่า swollen ฟังอีกครั้งนะครับ swollen แปลว่า
าการปูดบวมค่ะคำต่อไปกันเลยนะครับคือคำว่า burn ฟังอีกครั้งนะครับ burn แปลว่าแผลที่เกิดจากไฟไหม้ค่ะค่ะและคำต่อมาคือคำว่า bruise ฟังอีกครั้งนะครับ bruise แปลว่าอาการช้ำที่เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงค่ะคำต่อมากันเลยนะครับคือคำว่า cold ฟังอีกครั้งนะครับ cold แปลว่าอาการเป็นหวัดค่ะและคำสุดท้ายคือคำว่า fever or feverish ฟังอีกครั้งนะครับ fever or feverish แปลว่าอาการที่อุณหภูมิในร่างกายผิดปกติหรือมีไข้ค่ะครับและนี่คือคำศัพท์อาการป่วยที่เรามักจะพบเจอกันบ่อยในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับค่ะบทสนทนาของเราก็จบเพียงเท่านี้เชิญไปรับชมบทสนทนาต่อไปกันได้เลยค่ะFrogs, can you hear me something? Sure. Room 23, knees, clean gloves. Where are those? On the second floor. Great. And where can I get a wheelchair? Wheelchair are at the back of every room. Thank you very much. My pleasure.เอาละค่ะเรามาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์กันบ้างคำแรกก็คือคำว่า thermometer ฟังอีกครั้งนะคะ thermometer แปลว่าปลอดวัดไข้คำต่อมานะคะ wheelchair ฟังอีกครั้งนะคะ wheelchair แปลว่ารถเข็นสำหรับผู้ป่วยและคำต่อไปก็คือคำว่า pills or tabletsฟังอีกครั้งนะคะ pills or tablets แปลว่ายาเม็ดคำต่อไปนะคะ x-ray ฟังอีกครั้งนะคะ x-ray แปลว่าการฉายรังสีเอาละค่ะคำต่อไปก็คือคำว่า gloves ฟังอีกครั้งนะคะ gloves แปลว่าถุงมือแพทย์และคำสุดท้ายนะคะ cast ฟังอีกครั้งนะคะ cast แปลว่าเฝือกเป็นยังไงคะคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์จำกันได้หรือเปล่า Have you enjoyed our videos? เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกับวิดีโอของพวกเราหรือไม่คะ We hope this video will be useful for you หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ Thank you for watching ขอบคุณค่ะบ๊ายบายYou feel another star.